อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ Baby Monster กับนี่เลยงานมิลานแฟชั่นวีคนั่นเองนะครับในตอนนี้ทางฝั่งอินเตอร์แล้วก็บ้านเบสของ Baby Monster Global นะครับได้มาแชร์ข่าวว่า Baby Monster นั้นเนี่ยจะเข้าร่วมงานมิลานแฟชั่นวีคนั่นเองโดยได้บอกว่าเร็วๆนี้ Baby Monster จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานมิลานแฟชั่นวีคและถูกพูดถึงจากทั่วทุกมุมโลกลองจินตนาการดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะยิ่งใหญ่สนุกสนานขนาดไหนด้วยอายุของ Baby Monster ในตอนนี้ทาง Vogue Korea เนี่ยเขาได้พูดถึงเอาไว้แบบนี้เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่น่าดีใจมากๆเลยเพราะว่าสื่อเขาก็คาดการณ์กันเอาไว้และ Baby Monster กับด้านแฟชั่นเนี่ยก็ทำได้เป็นอย่างดียิ่งมีการถ่ายแบบล่าสุดนี้นะครับกับทาง Vogue แล้วก็มีการร่วมงานกับ Gucci ด้วยเด็กๆก็สามารถจะพรีเซนต์ความเป็น Gucci Girl ออกมาได้ดีมากๆเลยด้วยจนแฟนๆหลายคนเนี่ยบอกว่าถ้าหากเบมอนนั้นได้ร่วมงานกับ Gucci เนี่ยก็น่าจะดีไม่น้อยเลยทีเดียวแบบว่าประกาศเป็น Global Brand Ambassador ทั้งวงให้กับ Gucci ไปเลยต่อให้จะเป็นมักแน่อย่างชิกิต้าแต่ก็สามารถที่จะพรีเซนต์นะครับความเป็น Gucci ออกมาได้ดีจนแทบจะไม่มีอะไรให้ติด้านการถ่ายแบบเด็กๆ ก็ทำได้ดีมาตลอดและรูปจากโวกล่าสุดนี้เนี่ยก็เป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า Baby Monster นั้นกับเรื่องของการถ่ายแบบและด้านแฟชั่นเนี่ยสามารถไปได้และโลดแล่นโดดเด่นอยู่ในวงการแฟชั่นได้ดีมากๆแน่นอนนอกจากเรื่องของมิลานแฟชั่นวีคนะครับที่โวกเนี่ยเขาได้พูดถึงว่า Baby Monster นั้นน่าจะถูกเชิญไปในเร็วๆนี้แน่นอนก็ยังมีคำพูดคำชมนะครับออกมาอีกด้วยนั่นก็คือคุณซาเบโตนะครับผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของทาง Gucci หรือว่า Gucci Creative Director นั่นเองบอกว่าตอนที่ร่วมงานถ่ายภาพกับ Baby Monster เนี่ยสนุกมากๆเลยและเด็กๆทุกคนเนี่ยก็เอนจอยกับการที่จะทำงานในด้านแฟชั่นมากด้วยมีทัศนคติและมีพลังที่ดีในความเป็นสไตล์ฮิปฮอปของวงน้องใหม่นะครับจาก YG นั้นก็สามารถที่จะผสมผสานกับความเป็น Gucci ได้ดีเช่นเดียวกันเป็นสไตล์ที่ทันสมัยและลงตัวมากๆทาง Gucci เนี่ยเขาก็บอกมาว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มทำความรู้จักแล้วก็ให้ความสนใจกับ Baby Monster มากๆเลยและพอได้ร่วมงานกันแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเด็กเหล่านี้มีพลังและก็มีเซนส์ด้านแฟชั่นที่ดีหลังจากนี้เราว่ามีแววแล้วนะครับที่ Baby Monster จะได้ร่วมงานกับ Gucci อีกแล้วก็น่าจะเป็นการร่วมงานกันที่อัปเกรดความปังขึ้นมากกว่าเดิมแน่นอนเพราะทางแบรนด์เนี่ยเขาก็ชมมาว่า Baby Monster นั้นที่จะสามารถพรีเซนต์ความเป็น Gucci ออกมาได้ดีและลงตัวเหมาะกับแต่ละสไตล์ของเบมอนมากๆยิ่งมี7คนแล้วด้วยยิ่งพรีเซนต์ความเป็น Gucci ได้หลากหลายแบบหลากหลายแนวทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้นะครับก็คอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ